ฝึกเรื่อยๆไปนะเราจะพัฒนาไปตามลำดับในส่วนปัญญาแก่รอบนะมรรคผลมันก็เกิดไม่มีวิธีที่จะให้เกิดมรรคเกิดผลได้หรอกเมื่อจิตเราสะสมศีลสมาธิปัญญามากพอแล้วนะมรรคผลจะเกิดเองนะภาคเพียรไปโอกาสที่เราจะได้ยินธรรมะอย่างนี้ไม่ค่อยมีหรอกนะไม่ได้ยินได้ฟังแล้วเอาไปทำให้ได้ให้เต็มที่ที่เราทำได้เลยบางคนอินทรีย์แก่กล้าแล้วอาจจะได้มรรคผลในชีวิตนี้อินทรีย์ยังไม่แก่กล้าขาดอีกหน่อยนึงก็ไปต่อเอาข้างหน้าพอจิตเราคุ้นเคยที่จะปฏิบัติแล้วนะไปเกิดใหม่มันก็อยากปฏิบัติอีกถ้าจิตมันคุ้นเคยที่จะหลงโลกไปเกิดใหม่มันก็หลงโลกอีกแล้วนั่นเรามาสร้างความคุ้นเคยให้จิตนะที่จะมีสติที่จะมีความตั้งมั่นฝึกมันไว้นะสิ่งเหล่านี้จะติดตัวข้ามภพข้ามชาตินะเป็นอริยสมบัติที่จะติดตัวเราไปได้ส่วนสมบัติอย่างอื่นในโลกนะของชั่วคราววันหนึ่งเราก็ต้องคืนให้เจ้าของนะคืนโลกมีทรัพย์สมบัติเท่าไหร่นะสุดท้ายก็ต้องคืนให้โลกไปหมดมีที่ดินทั้งพันไร่หมื่นไร่อะไรก็ต้องคืนให้โลกไปทั้งร่างกายของเราว่าของเราของเรานะสุดท้ายก็ต้องคืนให้โลกไปกลับไปเป็นดินน้ำไฟลมสัตว์อื่นคนอื่นก็เอาไปกินต่อเอาไปสร้างร่างกายของมันต่อก็ยืมธาตุของโลกมาใช้แล้วก็คืนในสิ่งที่จะติดตัวเรานะก็พวกอริยทรัพย์อริยสมบัติพวกนี้แหละมีศีลไว้มีสมาธิไว้อะไรอย่างนี้นะมีสติไว้ฟังธรรมะไตรตรองใคร่ครวญไว้อะไรอย่างนี้สิ่งเหล่านี้จะติดตัวเราข้ามภพข้ามชาติชาติหน้าตอนเด็กๆนะก็อยากภาวนาแล้วละเพราะจิตมันคุ้นเคยจะปฏิบัติแล้วถ้าบุญบารมีพอนะเราก็จะได้ยินได้ฟังธรรมะนั้นอีกพอเราได้ยินได้ฟังเราจะเข้าใจง่ายจะไม่ยากของมันเคยรู้เคยเห็นเคยทำมาแล้วก็ทำง่ายถ้าเราไม่เริ่มต้นตอนนี้นะชาติต่อไปได้ยินมันก็ยากอย่างเดิมแหละเพราะฉะนั้นทนนะอดทนแล้วทำไป